สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายแม่ลำไผ่ส่องป้ามหักผักสวนครัวจ้ามื้อนี้สิมาอัปเดตพริกให้เบิ่งกันจ้าพี่น้องพริกปลูกแบบอินทรีย์จ้าพริกปลูกแบบอินทรีย์ซึ่งใส่แต่ขี้ไก่กับขี้ง้อขี้กล้วยเฮานี่ล่ะพี่น้องพริกน้อยจ้าพริกน้อยพวกนี้ว่าสิเก็บออกมาเมล็ดพันธุ์จ้าพี่น้องเพราะว่าเฮาต้องเก็บออกมาเมล็ดพันธุ์ก่อนเด้อจ้ารุ่นแรก2รุ่นเฮาเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ตามที่ต้องตลาดน่ะเกิดยากจ้าเกิดยากแล้วก็พันธุ์นี่ก็หายากเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเฮาก็ต้องเก็บขยายเมล็ดพันธุ์ก่อนจ้าเก็บขยายเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆจ้าปลูกแบบอินทรีย์จ้าพี่น้องแต่ว่าเคล็ดลับที่หมากลูกๆแบบนี้ก็คือเฮาก็จะไปใส่ปุ๋ยเคมีได้จ้าเด้อพี่น้อง1ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าใส่ปุ๋ยยูเรียมาใส่นี่มันสิให้เฮ็ดต้นให้ต้นพริกงามเร็วอวบแต่ว่าบ่มีภูมิต้านทานจ้าพี่น้องสังเกตบ่ว่าก็เปรียบเทียบกับคนจ้ะพี่น้องเปรียบเทียบกับคนเฮาที่เลี้ยงแบบคือสมัยโบราณเพิ่นเลี้ยงใส่เขาเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงใส่ข้าวเหนียวเลี้ยงเด็กน้อยเลี้ยงใส่ข้าวเหนียวยามป้อนเด็กน้อยสิรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงจ้ะแต่ว่าสมัยนี้เลี้ยงใส่หยังพี่น้องไอ้เลี้ยงใส่เขาสําเร็จรูปแล้วก็นมอาหารเสริมเด็กน้อยสิอวบบัวอวบใหญ่แต่ว่าสิบ่แข็งแรงยางซ่าเว้าง่ายๆยางซ่านั่นล่ะพี่น้องก็บ่แตกต่างกันดอกจ้าพริกปลูกแบบอินทรีย์เขาก็สิต้นบ่สูงบ่ใหญ่บ่งามแต่ว่าเขาสิแข็งแรงจ้าพี่น้องเขาสิแข็งแรงแล้วก็สิหมากรกจ้าพี่น้องแข็งแรงใบบ่หนาแต่ว่าหมากรกจ้าพี่น้องหมากรกทุกต้นจ้าปลูกใส่กระถางจ้านี่ปลูกใส่กระถางแค่เฮาสิปลูกอยู่ปลูกกิน3ที่กระถางนี่ก็กินบ่เบิดจ้ากินบ่ทันได้จ้านี่ถ้าว่าบ่เก็บเมล็ดพันธุ์น่ะจะเก็บไปขายแทบทุกมื้อแต่ว่านี่จะเก็บเมล็ดพันธุ์จ้านี่เริ่มสิได้เมล็ดพันธุ์แล้วจ้าแดดออกแล้วจ้าพี่น้องมะหดผักส้นนี่แดดออกแล้วจ้าพี่น้องเบิ่งรกคักจ้าพี่น้องรกคักเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเพาะได้รอบนึงแล้วจ้าเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเพาะได้รอบนึงแล้วอันนี้แดดออกแล้วก็เลยเป็นจังซี่เนาะพี่น้องเนาะที่เป็นขาวๆที่จริงแล้วเขาสวยงามจ้าเขาสวยงามบ่เป็นโรคเป็นไผได้จ้าแล้วอีกอย่างนึงเด้อพี่น้องให้พี่น้องเอาปูนขาวได้จ้าปูนขาวผสมน้ำหดทุกอาทิตย์ได้พี่น้องเด้อเขาสิเฮ็ดให้มีภูมิต้านทานแล้วก็ต้านทานต่อโรคใบเหลืองใบด่างเขาสิบ่เป็นโรคตกโรคจ้าพี่น้องเบิ่งกระเพาะก็งามคักงามแน่แต่ว่ากระเพาะนี่ตัวต้นเหตุได้พี่น้องต้นเหตุที่นำแมลงว่านท้องมาจอบพริกจอบเขือจ้าสิตัดออกอยู่พี่น้องสิตัดออกอยู่เขางามต้นพริกจ้าเบิ่งแน่พี่น้องรกคักต้นน้อยๆแต่ว่าโดคักรกคักจ้าที่ใบขาวนี่บ่แม่นเป็นโรคเป็นนี่ได้จ้าแดดซ่องแดดซ่องจ้าแดดซ่องแดดออกแล้วแต่ก็อดบ่ได้ที่สิมาอัปเดตให้พี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะจ้าเนาะมาเข้าสวนจ้ามาเข้าสวนส่วนนี้เบิ่งอันนี้มะเขือเทศเอาไปปลูกยังบ่เบิดอันนี้การเป็นผักกาดขาวที่เอาไปแปะยังบ่เบิดจ้าบ่ได้รกหญ้าออกเดี๋ยวก็สิเอาออกไปแปะแล้วจ้าก็จังสิลือเฮ็ดใหม่ทำใหม่อันนี้ตัดไปขายแล้วจ้าพี่น้องนี่ตัดไปขายแล้วจ้ากวงตุ้งตัดไปขายแล้วมื้อนี้สิเอาผักบุ้งลงจ้าแม่ค้าเพิ่นสั่งผักบุ้งเอาไปลงตลาดจ้าพี่น้องเอาไปส่งแม่ค้าตลาดเพิ่นอยู่ทั้งปุ่นกันเบี้ยผักก็ออกบ่ทันเบิดก็เลยบ่ได้เอาหญ้าออกเดี๋ยวแปลงนึงโละแล้วจ้าพี่น้องแปลงนึงโละแล้วเอาออกไปขายแล้วก็ว่านใหม่แล้วจ้าว่านใหม่แล้วแต่อาจสิมีเงาเจ้าของจังซี่ล่ะจ้าพี่น้องเพราะว่ามันแดดเนาะพี่น้องบ่มีเวลาเข้าหลายสวนจ้าเฮ็ดไว้หลายสวนจ้าพี่น้องเฮ็ดไว้หลายสวนก็เลยเข้าหลายสวนก็เลยเทียสิมาหอดพี่ก็สวยเนาะพี่น้องเนาะเลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้าจะข้าวแล้วก็สิหดผักจ้าแล้วก็สิว่านผักแปลงนึงสิว่านผักบุ้งจ้าพี่น้องจ้าเอาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเด้อพี่น้องเด้อเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิได้ไปปรับประยุกต์ใส่เพื่อไปเป็นแนวทางเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจ้ามื้อนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเอาให้เบิ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจ้าเริ่มทําผักได้แล้วจ้าฝนหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่ทํามาตั้งแต่ทํามาตลอดจ้าเฮ็ดมาตลอดจ้าได้ขายเบิดปีจ้าพี่น้องเฮ็ดแปลงแบบนี้เฮาสิได้ขายอยู่เบิดปีจ้าเพราะว่าบ่มีผลกระทบฝนก็บ่มีผลกระทบจ้าฝนเล็งคักขนาดจ้าพี่น้องมั้งหั่นนี่เฮาแต่สิขาดได้ 4-5 มื้อนี่นะจ้าฝนเล็งคักแต่ก็บ่มีผลกระทบหยังจ้าได้ขายคือเก่าจ้าผักได้ขายคือเก่าจ้าสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อพี่น้องป้องปายขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสู่การสู่งานเฮ็ดเกษตรให้สำเร็จเสร็จ
สิ้นให้บรรลุเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อในหน้าที่การงานจ้าสวัสดีค่ะ